เพื่อดูความถูกต้องวิธีการตรวจสอบบัญชีเมื่อทำการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเราสามารถตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้เราสามารถเลือกที่ drop down list ตรง view account detail ได้โดยกดเลือกลงจะมีบอกในเรื่องของ deposit คือบัญชีเงินฝากและมีเรื่องของ loan account ในที่นี้เราเปิดไว้แล้วเราสามารถเลือกได้ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกโดยมีเมนูดังนี้ที่แท็บสีฟ้าจะมีเมนูต่างๆถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้โดยการเลือกมีรูปมือขึ้นมาสามารถคลิกเข้าไปดูได้มีอะไรบ้างเราก็ลองมาดูครับ เรื่องของ Account Summary ก็คือรายละเอียดของบัญชีนั้นๆเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในที่นี้มันเป็น Loan Account Overview เราสามารถดูรายละเอียดต่างๆแบบกว้างๆก่อนได้นะครับเช่นในเรื่องของเจ้าของบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นของสลับบุรีเรื่องของ Current Balance นะครับอันนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายสินเชื่อก็จะยังเป็นสูงอยู่เรื่องของชื่อบัญชีนะครับที่สำคัญเลยก็คือสถานะบัญชีฝั่งนี้นะครับยังแอคทีฟอยู่วันที่เปิดบัญชี maturity date ก็คือวันสิ้นสุดบัญชีครับก็ดูว่ามีความถูกต้องตามเอกสารหรือไม่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยสามารถตรวจสอบได้เลยที่ interest summary เราก็ดูได้ว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อ้างอิงจาก MRR ส่วนต่างเท่าไหร่ interest spread 0.75 นอกจากนั้นเรื่องของการส่งชำระก็จะบอกแบบคร่าวๆว่ามีการส่งชำระ5ปีรอบการชำระ1 YAE คือปีละ1ครั้งเรื่องของรายละเอียดว่ามีการส่งในงวดถัดไปให้ส่งวันที่เท่าไหร่ดูได้จาก Next Due Dateคือวันที่31มีนา2561จะเป็นการส่งชำระงวดแรกถัดมาในเรื่องของ Posted Transaction ก็คือในรายละเอียดต่างๆถ้ามีการเบิกจ่ายมีการชำระก็จะมีรายการขึ้นมาในช่องทางนี้ในเรื่องของ Debit กับ Credit Account Note สามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆได้ที่ account note โดยการบันทึกที่การบันทึกที่ note ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาในเรื่องของรายละเอียดของบัญชีที่เราต้องการบันทึกข้อจำกัดบัญชีก็จะมีขึ้นมาให้เห็นว่ามีข้อจำกัดบัญชีอะไรบางอย่างหรือไม่ในที่นี้เราจะทำการตรวจสอบบัญชีให้คลิกเข้ามาที่ account summary เลือกที่แถบสีฟ้า Account Summary คลิกเข้าไปด้านในจะพบว่าระบบเว็บ CSR มีแถบเมนูของด้านเงินกู้จำนวนมากเราสามารถเลือกดูได้แถบแรกที่แสดงผลคือแถบ General เดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละแถบนะครับแถบ General บอกอะไรเราได้บ้างนะครับก็คือถ้าเป็น ledger balance ledger balance คือต้นเงินคงเป็นหนี้ถ้าเป็นเงินกู้ระยะยาวหรือรายงานเบิก ledger balance หมายถึงต้นเงินคงเป็นหนี้สัญญานี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายก็ต้นเงินคงเป็นหนี้จึงเป็นศูนย์ limit credit วงเงินกู้3ล้านสามารถเบิกจ่ายได้3ล้านตรวจสอบรายละเอียดต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่เท่าที่จำเป็นก็คือในเรื่องของ Market Code เรื่องของวันที่สิ้นสุดซึ่งเราก็สามารถดูด้านหน้าได้อยู่แล้วอันนี้เป็นการตรวจสอบบัญชีเบื้องต้นตรงลิมิตเครดิต
ครดิตลิมิตนี้ผู้ที่สามารถแก้ได้คือผู้มันสามารถลดวงเงินกู้ได้นอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือในเรื่องของแท็บอินเทอร์เน็ตแท็บอินเทอร์เน็ตก็จะมีแท็บย่อยดอกเบี้ยค้างรับหมายถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงในที่นี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินกู้ที่เราจำเป็นต้องตรวจสอบครั้งแรกในการตรวจบัญชีใหม่นั้นเราจะต้องตรวจสอบที่แท็บ Rate Determination ต้องตรวจสอบตรงไหนคืออัตราดอกเบี้ยที่ระบบคำนวณถูกต้องหรือไม่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอย่างไรในที่นี้ MRR ส่วนต่างของดอกเบี้ย 0.7เราต้องทำการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อีกแท็บหนึ่งที่ต้องตรวจสอบคือเรื่องของแท็บ payment คือเกี่ยวกับการชำระหนี้ก็จะมีแท็บย่อยอีกจำนวน6แท็บที่สำคัญเลยที่ต้องดูก็คือแท็บ payment detailpayment detail ก็จะมาดูที่รอบการชำระว่าเป็น 1YAE หรือไม่ schedule payment next date งวดถัดไปที่จะชำระคือวันที่เท่าไหร่ถัดมาคือแท็บ payment calculation เราต้องตรวจสอบเรื่องของเทอมในการส่งว่าส่งกี่ปีถูกต้องหรือไม่Payment Calculation Method Payment Calculation Method คือเงื่อนไขในการชำระดอกเบี้ยและต้นเงินถ้าเป็นเงินกู้ปกติจะต้องเป็น2คือต้นบวกดอกที่เกิดขึ้นจริงครับก็จะมีให้เลือกอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือถ้าเป็น1ก็คือต้นบวกดอกจ่ายต้นเงินคงที่และดอกเบี้ยคงที่คือระบุต้นเงินและดอกเบี้ยคงที่ PCM 15นะครับเรียกย่อว่า PCM นะครับคือ Payment Calculation Method PCM 15คือการส่งแบบขั้นบันไดมักจะใช้กับบุคลากรภาครัฐคือส่งทุกเดือนก็จะใช้เป็น P&I ในที่นี้เราตรวจสอบอยู่แล้วเป็นPCM 2ก็คือ P บวก I เป็นสินเชื่อปกติมาดูเรื่องของ Fixed Principal Amount ก็คือต้นเงินที่ส่งชำระต่อปีในที่นี้คือ 600,000 ส่ง5ปีก็คือ3ล้านก็ถือว่าถูกต้อง Win Next Date ระบบจะสร้างบินเมื่อไหร่ระบบจะสร้างบินในวันที่30มีนา2561ก็คือระบบจะสร้างบินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระ1วันเพราะกำหนดชำระคือวันที่31มีนา2561ถึงนี้ผู้ทำจะต้องตรวจสอบความถูกต้องตามที่กล่าวมาดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นพนักงานสินเชื่อหรือส่วนใหญ่พนักงานสินเชื่อเนี่ยนะครับที่ไม่ค่อยเข้ามาดูนะหรือผู้ในมัดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าหน่วยและผู้ช่วยไม่ค่อยเข้ามาดูนะยกเว้นว่าการเงินการเงินจะใช้บ่อยก็คือไอคอนตัวนี้นะครับเรียกว่า CBS Report Server มันสำคัญและเกี่ยวข้องตรงไหนนะครับก็มีส่วนที่รายงานที่สำคัญอยู่หลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูจนที่อยากให้ดูนะครับก็คือเรื่องของเรื่องหลักประกันครับอันนี้จะเป็นเข้างานใช่จริงเลยนะครับก็สั่นพาสเวิร์ดนะครับเป็นพาสเวิร์ดตัวเดียวกับเว็บ CNR 3ตัวนี้พาสเวิร์ดเดียวกันหมดนะครับเว็บ CNR Predetailer แล้วก็ตัวรีพอร์ตเนี่ยเมื่อใส่ username password แล้วกดโอเค password error
จะมีลักษณะนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นรายงาน daily report คือรายงานวันส่วนใหญ่แล้วการเย็นก็เรียกรายงานเดือนครับมัน monthly report แล้วก็ all request report book payment report นะครับ all request report นี่ก็รายงานเฉพาะกิจครับเรียกบน detailer แล้วก็จะมาโผล่ที่ตรง all request report เช่นบ้านพูดเนี่ยที่เราใช้เป็นประจำก็ตัวนี้ครับรายงานเกี่ยวกับหลักประกันมารีรีพอร์ตครับรายงานเดือนเราก็มาดูว่ารายงานเดือนนั้นมีอะไรบ้างครับวิธีการก็คือให้เลือกวันที่นะครับรายงานเดือนก็จะเป็นสิ้นเดือนของแต่ละวันของแต่ละเดือนเช่นเดือน4ครับแล้วก็เดือนบ้านนี่ก็เป็นสาขาเรานะครับเลือกรายงานที่เป็นคอลัสตรอนที่อยากให้ดูก็คือตรงนี้ครับเรื่องของเดือนที่มีเนี่ยเป็นตัวปัจจัยเดือน5นะครับเดือน5รายงานคอเลสเตอรอลนะครับที่อยากให้ดูก็คือตัวโลนนะครับปกติแล้วเป็นสีเหลืองถ้ายังไม่คลิกก็คือตัวนี้นะครับโลนแอคเคาท์วิดเอาคอเลสเตอรอลหมายความว่าเป็นสัญญาที่เราเปิดสัญญาแล้วไม่มีการผูกหลักประกันนะครับอาจจะเกิดการผิดพลาดเราอาจจะไปลบคอนแทคทิ้งแล้วก็ลืมผูกใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีคอนแทคสร้างซ้ำกัน2คอนแทคนะครับนี่ก็คอนแทคจำนองต้องมีคอนแทคเดียวนะครับถ้าสร้างผิด2คอนแทคก็อาจจะไปรีลีสมันแล้วก็ลืมผูกตัวสัญญาเข้าไปใหม่เราสามารถเรียกดูรายงานตรงนี้ได้นะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็นไฟล์ PDF นะครับเปิดตัวก็จะเล็กนิดหนึ่งนะครับตัวจะเล็กก็จะมีรายละเอียดนะครับรายละเอียดว่ารายไหนบ้างนะครับที่เป็นสัญญานะครับรายละเอียดก็มีอะไรมีเลขที่สัญญานะครับชื่อลูกค้านะครับแล้วก็มีวงเงินด้วยนะครับสุดท้ายก็มีวงเงินเท่าไหร่นะครับประเภทนี้เราต้องกลับไปเช็คตรวจสอบดูว่าในสาขาของเราเนี่ยมีสัญญาประเภทไหนที่ไม่ได้ผูกหลักประกันครับแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขนะครับไปผูกหลักประกันก็เรียบร้อยเป็นรายงานอีกตัวหนึ่งที่สาขาเนี่ยสามารถเรียกดูได้ก็อยากให้เห็นความสำคัญของรายงาน Server Report ก็สามารถเรียกดูได้นะเรื่องคอลัมน์ตลอดนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอื่นอีกนะครับเยอะแยะนะครับเรื่องของหลักประกันที่เราจะต้องทบทวนนะครับอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องของหลักประกันก็คือตัวนี้นะครับรหัส ZTCRPT เยอะนะครับรหัสมันเยอะก็เลยดูนะแปลง่ายๆคือวอร์มคอเลสเตอรอลวอร์มมิ่งนะครับลองเปิดดูก็จะมีหลักประกันประเภทดูนะครับวิธีการดูมีอะไรก็ดูหลักประกันก็ดูวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีดูวงเงินนะครับปี60ตอนนี้ปี63แสดงว่าใกล้แล้วใช่ไหมปี63แล้วเดี๋ยวผมไปดูแบบมีเมาส์ชี้หน่อยครับนี่มีเมาส์อันนี้มันก็จะเป็นวงเงินแล้วก็ปีใช่ไหมใกล้แล้วนะครับปี60นะครับเมื่อกรกฎาคมนะไอเดือน8นะครับวันที่7เดือน8เนี่ยก็ใกล้ถึงแล้วครับ60นะครับ60ก็61 62 63นะครับถ้าเดือน8 63ก็ครบ3ปีนะครับประเภทนี้ก็จะมีรายงานมาให้เรานะครับเป็น warning ให้เรานะครับว่าสัญญาจำนองนะครับรายไหนบ้างนะที่ควรจะต้องเตรียมมาทบทวนแล้วนะครับเตรียมทบทวนก็เป็นอีกส่วนนึงที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ดูกันเท่าไหร่นะครับ warningExpire พอเราจะรันวอร์นิ่งที่จะใช้อยู่ก็สองกับตัวนี้นะครับแล้วยังมีนอกจากนั้นก็ยังมี deposit นะครับ deposit ก็น่าจะเป็นสัญญา deposit without deposit account นะครับ without collateral link อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็น OD นะครับลองเลือกดูนะครับ OD
ม่ได้ผูกโอดีสัญญาโอดีนี่เลยครับนะครับเดี๋ยวผมกลับไปผมก็ต้องไปตรวจสอบดูนะครับเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ทำโอดีนะครับแต่ว่าหลักประกันอาจจะไม่ได้ผูกนะครับหลักประกันไม่ได้ผูกเพราะว่าโอดีเนี่ยไม่ได้ผูกหลักประกันก็สามารถจ่ายสินเชื่อได้และโอดีเป็นสัญญาที่แปลกตรงที่ว่าต้องเตรียมจ่ายอนุมัติก่อนแล้วถึงจะผูกหลักประกันที่ไหนนะครับจะผูกหลักประกันก่อนอนุมัติไม่ได้ก็เลยทำให้มีโอกาสหลุดไปได้หรือก็ต้องไปตรวจสอบกันเรื่องรายงานเกี่ยวกับหลักประกันก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่สำคัญ